สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เว็บ javathailand.com สำหรับวิดีโอเทรนนิ่งในวันนี้ครับจะพูดเรื่องของการ manage model นะครับการ manage model หรือเป็นการจัดการกับโมเดลนั่นเองโมเดลเนี่ยเราก็ได้ใช้กันมาบ้างแล้วส่วนหนึ่งนะครับบางทีเราอาจจะมองว่าเอ๊ะเราคำสั่ง SQL อย่างนี้เนี่ยมันเราเอามาวางไว้อย่างนี้มันจะดีเหรอเพราะบางทีเราต้อง reuse นะครับเราต้อง reuse คือเอาไปใช้หลายที่ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเอางี้ครับเดี๋ยวพาจัดการโมเดลแบบง่ายๆก่อนเอาง่ายๆอันนี้เป็นเอางี้ผมสร้างมาอีกฟังก์ชันหนึ่งครับ manage modelอยู่ในรีพอร์ตคอนโทรลเลอร์นะครับ view report manage model ดึงมาให้หมดเลย books ดึงมาให้หมดแสดงออกมานะครับแล้วก็แสดงออกมาจากนั้นก็สร้างไฟล์ชื่อว่า manage model สร้างลงไปกดปุ่ม finish ผมจะดึงข้อมูลหนังสือออกมาแสดงเอาเป็นวนลูปเลยดีกว่าจะเอาชื่อหนังสือออกมาแสดงนะครับชื่อหนังสือฟิลชื่อว่า name โอเคนะครับ manage model enter ตู้มหมุนติ้วติ้วนะครับเครื่องช้าเครื่องช้าชื่อหนังสือจะออกมาแสดงแต่ทีนี้เนี่ยเราอยากจะได้อะไรที่มันประมาณว่าลึกซึ้งกว่านี้อีกอยากจะมีวงเล็บแล้วก็โชว์ราคาอะไรเงี้ยนะครับทำอย่างไรด้วยความที่ผมขี้เกียจผมก็เอาอย่างนี้นะด้วยความขี้เกียจก็ปุ๊กนะครับปุ๊กเอาอีกแล้วไพความขี้เกียจก็ enter นะราคาก็มาละใส่บาทเข้าไปด้วยก็ได้นะครับเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์ก็ถูกต้องดีอยู่หรอกไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับผลลัพธ์เนี่ยมันถูกไม่เถียงหรอกแต่ปัญหาคืออะไรล่ะนี่ไงลกโค้ดมันลกดูแล้วโอ้โหไม่รู้เรื่องโค้ดลกเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเอาใหม่เราไปจัดการที่โมเดลไปเลยโมเดลอยู่ไหนโมเดลบุ๊กอยู่นี่ใส่เมธอดลงไปสักนิดหนึ่งโมเดลไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาผมจะเขียนว่า get book name ผมเอาอย่างนี้ก่อน show book show name and type ผมก็ returnthis.name ก็คือชี้ไปที่field name ตรง database ตรงนี้นะครับผมก็ this.name เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยผมก็ string ครอบปีกกาครอบเพื่อความปลอดภัยของตัวผมเองรู้สึกไมโครโฟนไม่ค่อยดีนะเนี่ยผมก็จะโชว์ไพใช่ไหมครับผมก็ปีกกาครอบอันนี้เป็นวงเล็บเปิดนะครับอันนี้วงเล็บปิดหน้าตาคล้ายกับปีกกา this.py show name and py ตรงนี้นะครับเป็นเมธอดเพราะฉะนั้นผ
ผมก็เลยสบายละตูโชว์เนมแอนไพสบายละชีวิตสุขสบายนะครับชี้เข้าไปที่เมธอดเลยรีเฟรชดูเปี้ยง299เห็นไหมครับผมอยากจะใส่อย่างอื่นหรืออะไรอีกก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะตกแต่งเอาอย่างบางทีเราอาจจะอยากจะเอาฟังก์ชันตรงนี้นะครับขออนุญาตเดี๋ยวมันคลิกไปไว้ในโมเดลเพื่อแยกส่วนของโค้ดให้เป็นระเบียบก็เอาไปได้เอาไปละเขียนชื่อลงไป Case Summary Reportreturn book ที่0ออกไปปุ๊บ get summary report นะครับตรงนี้เราก็โปกติแล้วเนี่ยผมจะทำเป็น static ไอ้พวกที่เป็นไอ้ตรงนี้นะครับแต่ในกรณีนี้ไม่ static ก็ได้บุ๊กเท่ากับ new book model แล้วก็ตรงนี้ใช้ตัวแปร book ชี้ไปหาเมธอดที่เราเขียนนี่ครับ show name and type ลองดูมีปัญหาว่า view บรรทัดที่4เกิดอะไรขึ้นเนี่ย Get properties non อยู่ใน view อยู่ใน report index บรรทัดที่4 view บรรทัดที่4ก็ตรงนี้ total book แสดงว่ามองไม่เห็น total book กลับไปที่โมเดลเรานิดหนึ่งนะครับตอน return book ที่0เนี่ยอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ผมเอาวิธีบ้านนอกให้ดูก่อนนิดหนึ่งนะครับหายไหมไม่หายถ้าเช่นนั้นก็ต้องเล่นอย่างนี้เลย S B Return Bถ้าหลุดออกมาก็ return now แปลงสวยซะแล้วเดี๋ยวนะหน้าแตกแล้วงานนี้ book model ทำการ show name and type มา show name and type ทำไมอ่ะผิดอันชิบหายแก่ตั้งนานเอาใหม่รีเทิร์นอันที่0นี่แหละมันผิดอันนะครับชื่อว่า get summary report ผิดอันนะครับโทษที refresh มาละเห็นไหมครับเราสามารถแยกโมเดลออกไปจากวิวออกไปจากคอนโทรลเลอร์ได้อย่างชัดเจนช่วยให้การเขียนโค้ดเนี่ยเป็นระเบียบอย่างมากนะครับเป็นระเบียบเวลาเราแก้เราก็แก้ที่โมเดลแก้ที่โมเดลโมเดลเราก็มี2เมธอดละมี property belongs to head1 นะครับดูเอาตรงนี้